เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยาเตรียมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบประวัติของพระที่เข้ามาขอจำพรรษาในวัดนะคะหลังพบพระลูกวัดถูกตำรวจจับกุมพร้อมกับขบวนการค้ายาเสพติดและยึดของกลางเป็นยาบ้าได้4,800,000 เม็ดค่ะกุฏิของพระลูกวัดศรีคมคำพระอารามหลวงในตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยายังถูกปิดเพื่อรอการตรวจสอบค่ะหลังเจ้าของกุฏิซึ่งเป็นหนึ่งในพระ2 รูปที่ถูกตำรวจจับกุมพร้อมขบวนการค้ายาเสพติดรวม5 คนยึดยาบ้าได้4,800,000 เม็ดที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยนาทพระสุนทรกิติคุณรักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีคมคำบอกว่าพระที่ถูกจับเป็นพระที่ไม่ค่อยอยู่จำวัดก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็พระรูปนี้ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรภายในวัดไม่ค่อยมาร่วมทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติกิจของสงฆ์เหมือนพระรูปอื่นหลังจากนี้จะต้องพิจารณาว่าพระรูปใดที่เข้ามาสังกัดในวัดในพื้นที่ก็จะต้องเข้มงวดในการตรวจสอบประวัติตรวจสอบคุณสมบัติกันมากขึ้นตำรวจจังหวัดพะเยากำลังรอหนังสือสั่งการจากส่วนกลางอยู่นะคะเพื่อขอเข้าไปตรวจค้นภายในกุฏิส่วนที่วัดทรายมูลตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองเชียงรายซึ่งเป็นวัดที่พระสงฆ์ที่ถูกควบคุมตัวอีกรูปหนึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่แล้วก็มีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลแม่ข้าวต้มด้วยทางตำรวจได้เข้าไปตรวจค้นกุฏิไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายค่ะ